การเลือกตั้งสวที่เกิดขึ้นผมจะย้ำกับพี่น้องอยู่เสมอว่าสวเอามาเปรียบเทียบกับสสไม่ได้สสคือสภาผู้แทนราษฎรความเป็นผู้แทนราษฎรน่ะใครก็ควรจะเป็นได้หมดชาวนาก็เป็นได้แม่ค้ากล้วยทอดก็เป็นได้จะได้เป็นปากเป็นเสียงแทนแม่ค้าในตลาดคนขับแท็กซี่ก็เป็นได้จะได้เป็นปากเป็นเสียงแทนคนขับแท็กซี่แต่สวไม่ได้เพราะสวชื่อคือวุฒิสภาคือสภาของผู้มีวุฒิภาวะจะต้องมีองค์ความรู้และประสบการณ์เพราะเขาต้องมากันกองกฎหมายมาคัดเลือกคนไปเป็นปปช.คัดเลือกคนไปเป็นกกต.เป็นศาลรัฐธรรมนูญเขาจึงให้สว.เป็นการทางการเมืองห้ามพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่วันนี้พรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมันเกิดสภาหัวอีกหน่อยหัวเสร็จแล้วกกต.ก็เป็นคนของพรรคการเมืองปปช.เป็นคนของพรรคการเมืองศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอื่นๆก็เป็นคนของพรรคการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่ตรวจสอบทงดุลมันจะไม่เกิดขึ้นความล่มจมมันจะตามมาทันทีครับพี่น้องและล่าสุดพี่น้องได้เห็นนะครับว่าวันนี้เรามีแม่ค้ากล้วยทอดมันเป็นสวใช่ไหมครับเราเห็นคนขับรถนักการเมืองมันเป็นสวเราเห็นคนประกาศเสียงตามสายมันเป็นสวเราเห็นคนขายหมูมันเป็นสวเห็นอีกคนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะละก็มาเป็นสวและอีกคนหนึ่งเป็นพิธีกรงานแต่งงานก็มาเป็นสวและประเทศเราจะเป็นอย่างไรพี่น้องพรรคการเมืองเข้าไปแทรกแซงพวกนี้ทั้งหมดไปจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดบังการให้สัมภาษณ์มันบอกว่าจะต้องมีรายงานของการเสียภาษีแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนไทยเสียภาษียื่นแบบประมาณ12ล้านคนเองนะเสียภาษีจริงๆแค่4ล้านคนแล้วมันบอกว่าจะจ่าย50ล้านคนคือตอนนี้มันยังมั่วให้มันมั่วไปก่อนแต่ผมต้องการสื่อสารว่านโยบายชั่วๆออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวสว.เข้ามาก็มาสร้างความระยำให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยถึงวันนั้นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะเกิดขึ้นทันทีครับพี่น้องครับว่าถึงเวลาประเทศไทยจะต้องรีเซ็ตใหม่อีก1ครั้งและการรีเซ็ตครั้งนี้จะเป็นการรีเซ็ตที่ยั่งยืนสถาพรเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนครับขอให้พี่น้องอดทนอดทนที่จะร่วมกันในการต่อสู้สู้ไหมครับพี่น้องสู้ไหมครับสู้ไหมครับพี่น้องครับ